้นหอมเผยคลิปฮาเจอดาราหนุ่มจังๆหลังบอกไม่เคยทำหน้าเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่ทำเอาแฟนๆขำหนักมากเลยล่ะค่ะหลังนักแสดงและพิธีกรสาวคนดังอย่างต้นหอมสกุลตลาเทียนไพโรจน์ออกมาโพสต์คลิปวงจรปิดหลังจากคลินิกเสริมความงามของหมอฤทธิ์เดอะสตาร์เพราะได้บังเอิญเจอกับนักร้องนักแสดงหนุ่มตั้มวราวุธโพยิ้มหรือตั้มเดอะสตาร์แถมในจังหวะที่หันมาสบตากันก็สะดุ้งแรงมากจนต้นหอมต้องออกมาโพสแซวพร้อมกับบอกเลยว่าขอไม่บอกนะคะว่าเขาคือใครกลัวเขาอายเพราะเขาแอบมาค่ะขอความเป็นส่วนตัวกับเขาด้วยนะคะร้านหมอฤทธิ์ที่เกิดเหตุท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยว่าตั้มเห็นชื่อไอจีขนาดนั้นเพื่อดาวดวงนั้นที่ฝันที่อยากเป็นต่อ9โอทารกอย่าเปิดเผยความลับของจักรวาลฮ่าฮ่าฮ่ามีดุ้งฮ่าฮ่าฮ่างานนี้ทำเอาชาวเน็ตขำมากเลยแหละค่ะเพราะจังหวะที่หันมาสบตากันนั้นต่างคนต่างสะดุ้งแรงมากโดยเฉพาะต้นหอมที่หลุดขำออกมาชุดใหญ่และแม้จะบอกว่าไม่ขอบอกว่าเพื่อนเป็นใครแต่ก็มีการแท็กไอจีของตั้มในคลิปเรียบร้อยแล้วแม้ต้นหอมรู้โลกรู้แบบนี้หนุ่มตั้มโดนแซวไปอีกนานแน่นอน